ทางฝั่งผู้มาเยือนครับอ่างทองนะครับมาด้วยกันเริ่มระบบ 4-4-1-1 ครับผู้รักษาประตูเป็นศิริชัดปีดาบุญนะกับกันทีมชั้นเลยนะครับตามหน้าเสือแล้วผู้สันทัดกรณีก็ยกให้กับหนองบัวพิยะเป็นหนึ่งในทีมเต็งครับที่จะขึ้นไปเล่นในไทยลีกในฤดูกาลหน้าก็ออกตัวผลงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับย้อนกลับมาเซตกันใหม่ครับจวานทีมชาติสิงคโปร์ก็รับเวลาแล้วก็เปิดเร็วขึ้นมาเลยครับจะวางยาวให้กับคิมแต่ว่าอ่างทองเซตบอลกันใหม่ก็กล้าเล่นใกล้ๆครับกับฮาริลี่ดูกินนะฮะในนี้เป็นนักเตะเยอรมันบอลเสียบอลให้วิชิตชัยวิชิตชัยแทงออกซ้ายขึ้นมาจะควบไปแล้วครับใช้ความเร็วแต่ว่าโดนดัก2คนไม่ได้ครับย้อนกลับมาให้ศิริชัดเปิดโด่งขึ้นไปของอุนด้ายังขึ้นไม่ได้ครับต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่มูราคามิคาซุกิให้ไปจะเลาะเส้นไปก็ซ้ายจะลุยไปเองลองเปิดเข้ามาอยู่ที่คิมจังหวะพลิกไม่ได้ครับโดนมูราคามิมาเบียดบังเอาไว้ทำไปแล้ว1ประตูให้กับทางด้านของอ่างทองเป็นประตูแรกของอ่างทองในฤดูกาล2018ด้วยครับเล่นมา4เกมเพิ่งจะยิงได้ในเกมนี้แหละครับแล้วก็เป็นการยิงของกองหลังด้วยครับไม่ใช่กองหน้าดีไปให้มูราคามิคาซุกิครับนักเตะที่เพิ่งย้ายมาจากพีทีทีระยองขึ้นทางฝั่งขวานะครับขึ้นไม่ได้กันในค่อยๆเซตบอลกันครับทางด้านของย้อนดึงหลังไปยาวๆเลยครับที่มูราคามิมาให้กันครับอิสระพงษ์ขยับมาทางฝั่งขวาผ่านไปแต่จังหวะนี้ผ่านไม่ดีครับไม่ถึงคิมสมเกียรติต้องมาเคลียร์ก่อนครับสองผู้เล่นต่างชาติครับรามอนของเจ้าบ้านแล้วก็คาซุกิของผู้มาเยือนบราซิลกับญี่ปุ่นครับครับคุณบุญส่งก็กาเบียวลุยมาเองเล้งง้างหลบหนึ่งแล้วยิงด้วยซ้ายดูนี้ศิรชัดปัดเราต้องย้อนไปข้างหลังเลยครับคาซุกิให้ฮอนนี่ได้บอลเพื่อนวิ่งไปแล้วกาเบียวเสือพงไปเองมาเข้าซ้ายออกไปทางซ้ายให้ยอดคืนกลับมาแล้วยิงด้วยซ้ายข้ามคานผมมองไกลแล้วก็เล่นกันวางบอลไปก็ไม่แม่นครับคาซุกิปัดได้ก็คืนกลับมาให้กับศิรชัดหายไซคานี่ไอ้ครับกอก้านี่ต้องลงมันหลวงอันนี้สองวางขนาดเส้นไปไม่มีอะไรคาสุกิรับกินสบายบอลก็เริ่มต้นนี่แหละครับออกบอลกันที่กอก้าก็เปิดเจ้าบ้านของบัวพิชยะเล่นในบ้านก็หวัง3คะแนนแล้วครับจะขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวมาครับย้อนกลับมาคาซุกิสุกิออกขวามานี่ออกเตะออกข้าชิคุนินมาครับถึงตัวอยู่แล้วปุ่มเร็วเลยครับไก่เบี้ยวให้พีสระพงบีดไปโบกในวันนี้ข้ามอะไรประตูแสงขึ้นนำได้น่าจะง่ายกว่านี้เอามาใหม่ฮะหวังจะให้กันยังก็ก็แข่งขึ้นมาเด็กกันด้านข้างครับการนายเป็นของหนองบัวแล้วก็หนองบัวจะลุยขึ้นใส่ก็ย้อนกลับมาเปิดกันจังหวะสุดท้ายก็ยังไม่ดีครับทางสนามประตูมันจะบางกันไปก่อนก็เกมกลับมาเล่นกันครับไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับข้างสนามนี่เหมือนว่าจะไม่ไหวนะครับสักทีนี่ของมี10คนในสนามนะครับตอนนี้ของวันนี้ที่การนายคาซุกิคาซุกิโอ้โหจ่ายขวางมาทางซ้ายอาทองยอดให้มาที่กาเบียวครับกาเบียวผ่านเข้ามาโดนคาซุกิเตะออกไปจังหวะผ่านนิดรอจังหวะได้สวยเลยนะครับแต่ว่าทรงพลออกไปทางทรงพลทรงพลก็ขึ้นไม่ได้ครับบอลกลับไปที่คาซุกิ
ดีแซกเปิดเข้าไปติดบอลเด้งออกมาเป็นกาเบียวเก็บบอลได้แล้วครับน้องบัวได้โต้กลับเข้ามากาเบียวลากบอลลุยเข้ามา 2-2 ครับเพื่อนวิ่งนำทางไปกาเบียวแหวกเข้าไปให้ออกขวายอดเปิดยิงขึ้นผ่านเข้ามาบอลออกหลังครับกาให้มาที่คาซูกิไอ้นี่ฮอนนี่ครับจากย้อนหลังไปเซตกันใหม่ทิปที่มูราคามิคาซุกิได้น้องบัวนี่มาคาซุกิขวามีการนายแล้วครับการนายขึ้นไปแล้วแล้วยอดยังไม่ลุยนะครับเล่นกันใกล้ๆสันนิทรแล้วพุ่งเสียบมาเลยครับคาซุกิฟาวด้วยครับเปิดมาไปหน่อยนะครับคาซุกิจริงๆแล้วก็ไม่ทันด้วยนะครับจังหวะนี้เอ้าคึกเลยครับหนองบัวมาที่วิรยุทธ์วิรยุทธ์จะผ่านเข้ามาโอ้โหไอ้ลูกนี้ทองจะบอลแล้วครับให้กับคาซุกิการันไนปลาแต่ว่าเลี้ยงจี้เข้าไปดวลกับการันไนโยกเข้าสุดเส้นผ่านเลียดเข้าไปไม่ได้ครับเจอดักเอาไว้ด้วยโดยคาซุกิคาซุกิโอ้โหให้ขวางมาอีกแล้วฮะทางด้านหลังนะครับครับแล้วแต่อิสระพงศ์ก็ไม่ได้มีมุมที่จะยิงประตูด้วยนะครับตรงจุดนั้นมาครับคาซุกิให้กับแซคคอนนี่คืออ่างทองเนี่ยโดนนำ2ประตูแต่ว่าจังหวะเกมก็เหมือน